สนับสนุนโดยเบนทนันน้ำมันเครื่องโททานช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่ท่านผู้ชมได้ประโยชน์มีเตรียมพร้อมนะฮะพร้อมลุยเนี่ยครับได้ประโยชน์กลับไปแน่นอนนะครับอย่างน้อยก็นะเราขอตอบ Facebook ก่อนดีกว่าเพราะว่า Facebook เนี่ยเยอะมากนะครับในเรื่องของภารกิจตอนนี้พี่หมอก็รู้อยู่นะคะถ้าไปติดตาม Facebook พี่หมอนะคะท่านผู้ชมค่ะแอดเมาส์ก็จะบอกว่าอาจจะช่วงนี้นี่ถ่ายละครนะคะที่นั่งใกล้นะคะน้องแจนนี้บอกเลยว่าเดี๋ยวนี้พี่หมอนะคะขึ้นแท่นเป็นซุปตาร์แล้วนะคะต่อไปจะหาตัวจับยากมากเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่เป็นไรเราคือช่างทุกอย่างมันก็อยู่ในตัวเราอยู่แล้วตรงนี้อันนั้นก็คือเขาให้เกียรติรับเชิญในเรื่องของการเล่นละครนี่พี่หมอมีขอโทษแฟนคลับด้วยใน Facebook ก็ติดตามกันหลายพันคนมากนะคะเมื่อกี้ก็ไปแอบกดไลค์มาแล้วนะคะก็คือว่าช่วงนี้ถ่ายละครอยู่ฝากไว้ด้วยเกินๆนิดนึงค่ะพี่หมอเร็วๆนี้ต้องบอกว่าขุนรองปลัดชูนี่นักรบวิเศษชัยชาญโอ้โหนะฮะตรงนี้ป๋าพยัคฆ์คำพันธ์เป็นผู้อำนวยการสร้างเองนะคะนะครับตรงนี้ก็ถือว่าในเรื่องของการเล่าประวัติศาสตร์ที่ป๋านะฮะป๋าพยัคฆ์คำพันธ์เนี่ยก็รู้อยู่ว่าเป็นเซียนพระระดับโลกแล้วนะครับตรงนี้ก็ท่านเกิดทันท่านอาจจะไม่อาจจะเกิดไม่ทันแหละแต่ว่าท่านเกิดที่นั่นเลยที่วิเศษชัยชาญเลยแล้วก็เป็นนะฮะเป็นประวัติของปู่ย่าตายายที่ท่านเล่าต่อมาแล้วก็ในความชัดเจนนี่โอ้โหชัดเจนเลยนะครับนี่เป็นเพื่อนพระเอกไอเมกนี่นะคะไม่ธรรมดาต่อไปต้องเรียกพี่หมอว่าพี่เมกแล้วนะคะไอเมกก็ได้ครับแต่ว่าหมอดีอันนั้นในละครนะคะนี่ก็ฝากไว้ด้วยคุณรองปลัดชูค่ะนะครับเร็วๆนี้ได้ติดตามกันแน่นอนนะคะแต่ว่านะคะท่านผู้ชมที่ติดตามรายการเราไม่ต้องน้อยใจนะคะว่าโอ้พี่หมอเดี๋ยวไปถ่ายรายการเดี๋ยวไปรายการนู้นรายการนี้ไม่เป็นไรค่ะฝากคำถามไว้ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามาตอบในรายการแบบนี้แน่นอนไม่ต้องกลัวครับช่างก็คือช่างแหละคือทุกอย่างเนี่ยท่านถามเข้ามาประสบการณ์ค่ะที่อยู่ในตัวเราออกมาตอบให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับตรงนี้เราไม่มีเรียกว่าอ่านหนังสือหรืออะไรคงไม่ใช่อาจจะมีการอ่านเพิ่มเติมกับรถที่เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับคือคำว่าช่างเนี่ยไม่มีวันจบนะครับคำว่าช่างไม่มีวันเก่งเราต้องศึกษาหาข้อมูลอยู่เรื่อยๆนะครับตรงนี้มาดูที่คุณนัทค่ะนะคะคุณนัทถามมาว่าสอบถามปัญหาช่วงล่างนะครับเวลาออกตัวเนี่ยใช้ความเร็วประมาณ 20-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือว่าเวลาเลี้ยวเนี่ยเวลาหรือเดินคันเร่งต่อเนี่ยจะมีอาการเสียงดังกึกๆๆที่ล้อหน้าซ้ายอันนี้เกิดจากสาเหตุอะไรและวิธีแก้ไขควรทำอย่างไรครับช่วยแนะนำด้วยครับขอบคุณครับไม่ได้บอกด้วยว่ารถยี่ห้ออะไรไม่ได้บอกค่ะมีขับหน้าขับหลังอันนี้ไม่ได้แจ้งมานะคะต้องขอละเอียดกว่านี้นิดนึงท่านที่จะฝาก Facebook เอาไว้เนี่ยก็ขอละเอียดนิดนึงเป็นรถยี่ห้อนะครับปีรุ่นตรงเนี้ยนะครับเราจะได้รู้ว่าขับหน้าขับหลังอย่างเงี้ยก็ต้องวิเคราะห์เอาก็คงไม่ได้เรื่องใหญ่อะไรมากมายนะฮะเติมคันเร่งไปก็มีเสียงดังกึกๆๆนะฮะที่ล้อหน้าซ้ายที่ล้อหน้าซ้ายดังกึกๆๆนะถ้าเป็นรถขับหน้าก็มีโอกาสเป็นที่เผาเป็นไปได้ถ้ารถวิ่งเกิน100,000กิโลขึ้นไปก็มีโอกาสที่จะเป็นเผาขับได้ถ้าดังกึกๆๆเนี่ยนะฮะก็เผาขับอาจจะมีการสึกมีการลุนนะครับอันที่2ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของตัวลูกหมากค่ะตัวใดตัวหนึ่งจะเป็นลูกหมากปีนกล่างลูกหมากกันโครงโดยส่วนใหญ่แล้วจะหนักที่สุดก็คือลูกหมากกันโครงถ้าเป็นลูกหมากปีนกล่างปีนกบนอะไรพวกนี้เวลาตกหลุมจะมีเสียงดังอันนั้นก๊อก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 แต่ถ้ากึกกึกเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้เกี่ยวกับลูกหมากกันโครงคือเสียงแต่ละเสียงก็จะมีความแตกต่างกันจะไม่เหมือนกันคือลูกหมากกันโครงเนี่ยวิ่งถนนเรียบๆบางทีถ้าแตกเยอะๆสึกเยอะๆก็เป็นแต่ถ้าเป็นลูกหมากปีนกล่างเนี่ยยังไงก็ถนนเรียบๆวิ่งทางตรงๆอย่างนี้ไม่ดังอยู่แล้วนอกจากว่ามีออดแอดออดแอดไอ้นั่นจระบีแห้งจระบีในลูกหมากแล้วเกิดสนิมอันนั้นจะเป็นสำหรับรถที่วิ่งลุยน้ำฝนมาหรือน้ำท่วมมาอันนั้นจะเป็นช่วงหน้าฝนเยอะนะครับอันนี้น่าจะเป็นที่เผาขับกันโครงอันต่อไปก็คือยางเบ้าโชกนะครับยางเบ้าโชกก็มีโอกาสกึกๆก็มีโอกาสเป็นได้เหมือนกันนะครับ 3-4 ประเด็นนี่แหละน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับอย่างอื่นก็คง
ไม่น่ามีอะไรแต่จริงแล้วตรงนี้ก็ไม่น่าหายากนะครับไม่น่าหายากก็ในการตรวจเช็คเนี่ยถ้าท่านพอมีเชิงช่างบ้างก็เอารถเนี่ยเข้าไปในบ่อที่เขามีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามปั๊มอ่ะค่ะนะฮะก็เข้าไปแล้วก็คงให้อีกคนนึงกดตัวรถลองโยกดูบางทีก็ดังแล้วนะครับเปรียบเสมือนเราเหยียบคันเร่งแล้วมีการดึงแบบว่ามีการบิดตัวของตัวเครื่องยนต์มีการที่จะทำให้รถพุ่งทะยานออกไปก็มีการยุบตัวนะครับตรงนี้ก็หาคนข้างล่างคนหนึ่งอยู่ข้างล่างคนหนึ่งที่พอรู้เรื่องเกี่ยวกับช่างนะครับแล้วก็ข้างบนไม่ต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับช่างก็ได้ก็กดขึ้นลงในตำแหน่งดิ่งขึ้นหรือลงก็จะได้ยินเสียงละเราก็ดูไปทางเน้นไปทางซ้ายใช่ไหมที่ซ้ายใช่ไหมหน้าซ้ายใช่ไหมนั่นแหละก็ไปฝั่งทางซ้ายให้มากที่สุดอาจจะเป็นขวาก็ได้นะครับก็ฝั่งทั้งสองที่นะคะลองเช็คดูดีๆเพราะว่าคุณนัทไม่ได้ระบุมาว่ารถรุ่นอะไรขับหน้าหรือขับหลังรุ่นไหนก็ได้อันนี้ก็ฝากรวมไว้นะครับก็หนึ่งเผาขับนะครับเผาขับถ้าเป็นขับเคลื่อนล้อหน้านะในสองรูปแบบกันโครงในสามก็อาจจะเป็นเบ้าโช๊คนะครับที่สี่ก็อาจจะเป็นที่ตัวบูทกันโค้งอย่างหนึ่ง4อย่างนะครับประมาณนี้ก็ไปเข้าศูนย์เช็คได้ครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าเสียทั้ง4อย่างที่หมอบอกนะครับก็ไปถึงซ่อมเปลี่ยนหมดเลย3อย่างไม่ใช่นะครับไม่ใช่อันนี้เอาจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยต้องเสียแน่นอนตรงนี้ค่ะนะครับนะคะนี่ก็ไปลองตรวจสอบอีกทีนะคะอย่าลืมว่าเลือกช่างคุณภาพนะคะแล้วหรือว่าจะไปซ่อมศูนย์แต่ก็อย่าลืมเปรียบเทียบราคาด้วยนี่ก็ลองถามดูก่อนว่าราคาเท่าไหร่เสนอราคาก่อนซ่อมนะครับว่าตัวมันเป็นที่ตัวไหนแน่นะครับแล้วก็หาทั้งสองที่นะครับที่ในการตรวจเช็คหรือว่าอย่างนึงก็คือบางทีแล้วอาจจะมีคำถามนะครับให้ช่างอาจจะระบีหายไหมนะครับบางทีตรงนี้เราพูดได้นะครับก็คือไม่ต้องเปลืองเงินขนาดว่าเราเปลี่ยนเลยบางทีอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้อย่างบูทปิ่งนกอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่บูทกันโครงอย่างบูทกันโครงเนี่ยบางรุ่นบางยี่ห้อมันอาจจะระบีได้เพราะว่าจะระบีแห้งะนะครับแต่ว่าบางที่เขาเปลี่ยนเลยเขาไม่อาจให้เขาไม่ทาจาระบีให้คือได้ตังน้อยอ่ะพูดได้ง่ายแล้วแกะออกมาก็ทาจาระบีก็200บาทไม่เกิน300บาทนะฮะประมาณนี้แต่ถ้าเปลี่ยนเลยเนี่ยมันก็หูหลักเกือบพันอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เวลาที่ท่านเอาเข้าไปซ่อมในเรื่องของเสียงดังช่วงล่างอะไรพวกนี้ก็มีการเรียกว่ากักช่างไว้หน่อยนึง อาจจะระบีได้ไหมหยอดน้ำมันได้ไหมตรงนี้เจ้าช่างบอกไม่ได้ครับตรงนี้หยอดไปแล้วหรือว่ามันอาจจะหยอดไม่เข้าแกะมาลูกยางขาดโอเคเหตุผลดีนะฮะตรงนี้ก็อาจจะเปลี่ยนมันก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยนะฮะบางทีแล้วช่างอาจจะบอกอยากเปลี่ยนแต่จริงแล้วมันอาจจะระบีได้อย่างที่พี่หมอบอกเมื่อกี้เนี่ยคือพวกไอ้ตัวบูทกันโครงอะไรพวกนี้นะครับก็จะเซฟเงินได้เยอะเลยนะคะแต่ว่าอันนี้ต้องดูที่ระยะการสึกหรอของรถด้วยไหมคะการเสียของเขาว่าเขาเสียหายเยอะแค่ไหนนะครับช่างเขาจะวิเคราะห์ให้แล้วก็จะพิจารณาให้ว่าสมควรเปลี่ยนหรือไม่สมควรเปลี่ยนนะคะยังไงก็คุณนัทก็ไปลองสอบถามได้นะคะในเรื่องของการที่วิ่งแล้วมีเสียงดังของช่วงล่างเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเคสนี้เคสเดียวนะครับในเคสต่างๆเนี่ยนะท่านผู้ชมถ้าเกิดว่ามีอาการของช่วงล่างดังต้องรีบไปทำนะนะฮะต้องรีบไปทำนะครับถ้าเกิดว่าท่านปล่อยเอาไว้เนี่ยมันก็จะลามปามไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าบูทปีกนกฉีกนะครับที่อยู่ใต้ท้องรถท่านอาจจะไม่รู้หรอกว่าตัวไหนเพราะว่าท่านไม่ใช่ช่างนะฮะเกิดการกินยางรถยนต์เข้าไปไม่ว่าจะเป็นโทอินหรือโทเอาท์ด้านในหรือด้านนอกของยางตัวนี้เราผิดสังเกตแล้วนะครับท่านไปสังเกตรถของท่านนิดนึงว่ายางด้านนอกแหว่งหรือเปล่าล้นหรือเปล่าหรือยางด้านในล้นหรือเปล่าตรงกลางเต็มนะฮะตรงนี้ผิดปกติของช่วงล่างแล้วก็แสดงว่ามีช่วงล่างจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยอาจจะเพี้ยนอาจจะเสียหายนะครับถ้าท่านไปเปลี่ยนยางแล้วไม่ทำช่วงล่างจุดต้นเหตุที่มันเป็นการทำให้กินยางไอ้ตรงนี้ท่านก็จะเปลี่ยนยางอยู่ตลอดนะครับตรงนี้ต้องรีบไปเช็คไปทำนิดนึงนะครับให้แล้วเดี๋ยวจะเกิดผลเสียนะคะที่ลุกลามไปนะคะได้เวลาแล้วค่ะพี่หมอขานี่ก็ต้องขอบคุณนะคะคุณนัทด้วยที่เป็นอีกหนึ่งแฟนคลับของเรานะคะแต่ตอนนี้พี่หมอขาได้เวลาค่ะหน้าที่ของพี่หมอซ่อมรถแล้วนะคะวันนี้ค่ะก็ไม่ยากเชื่อว่าพี่หมอสบายๆอยู่แล้วค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ชมทางบ้านฝากรถมาค่ะเป็นรถ
Accord ตราเพชรนะคะ49495ค่ะก็คือเกิดอาการเนี่ยเครื่องยนต์สั่นเวลาเกียร์ดีกับเกียร์อาร์อย่างนั้นท่านผู้ชมจำไว้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีอาการสั่นของตัวรถเนี่ยหรือขึ้นพวงมาลัยนะครับเวลาเหยียบเบรกเอาไว้นะฮะอย่าปล่อยเบรกแล้วเข้าตัวดีหรือตัว R นะครับสั่นเนี่ยฟันธงได้เลยว่ายางเส้นเครื่องเส้นเกียร์โดยส่วนใหญ่นะครับฟันธงกันเลยทีเดียวถ้าปลดเกียร์วางปลดเกียร์ N นะฮะหรือเกียร์ว่างแล้วดีขึ้นนั่นแหละครับชัวร์ครับ 100% ไปเปลี่ยนได้เลยหายแน่นอนครับแต่คันนี้ต้องไปดูว่าจริงอย่างที่หมอพูดไหมไปชมกันเลยค่ะอย่างนี้เครื่องมันซุดนะแล้วก็เวลาวิ่งครับมันแท่นเครื่องว่ะอย่างนี้เครื่องใช่ป่ะใช่วุ้ยตาสั่นจนกระทั่งตัวถังนี่มันรับได้ก็แปลว่าตัวยางเครื่องเนี่ยไม่ได้รองรับความยืดหยุ่นของตัวเครื่องเลยก็เลยทำให้การสั่นสะเทือนเนี่ยมีผลมาถึงตัวถังรถโอ้โหเก่งมากแจ็คนี่วิเคราะห์ได้